อ่ะเพื่อนๆครับผมมีอัปเดตมาบอกนะคือตรงเนี้ยบริเวณของสะพานพระปิ่นเกล้านะทางขึ้นอย่างเงี้ยข้างล่างเขาจะมีเรียกว่าห้องน้ำนะเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยว่ะสะอาดมากเลยอ่ะคือไม่รู้นะบางทีเดินไปเทียบเดินไปเดินมาเราหาห้องน้ำไม่เจอใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยชนพระอาทิตย์เห็นป่ะเออนะเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยมีห้องน้ำนะอยู่ตรงนี้นะสดเนี่ยสดชื่นนะครับตรงนี้นะเนี่ยสมเด็จพระปิ่นเกล้านะสะพานอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเดินไปนะครับเดินมาตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะนอกจากตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นจุดศูนย์เซ็นเตอร์ที่รวบรวมเกี่ยวกับหลายอย่างเลยเพื่อนเออว่ะผมเพิ่งเห็นนะเมื่อกี้เราไปเดินเราก็ไม่สังเกตเนี่ยเป็นสดชื่นสถานเขาเรียกว่านะเอออ๋อแบบเขาแยกนะของผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงด้านซ้ายผู้ชายอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เนี่ยคือว่าจุดบริการคนไร้บ้านนะสดชื่นสถานนะครับFish Station นะครับดำเนินการโดยมูลนิธิกระจกเงานะครับของกรุงเทพมหานครกับกรมทางหลวงชนบทนะครับโอ้มันมีจุดจอดรถผู้มาบริจาคอาหารด้วยผู้แถวว่าเนี่ยตรงนี้นะเพื่อนนะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยของมูลนิธิกระจกเงานะเพื่อนตรงนี้เนี่ยมีจุดบริการไม่ว่าอาบน้ำสุขาซักผ้าน้ำดื่มสมัครงานปรึกษาและผ่อนผันมากมายโอ้แจ๋วว่าพี่ผมก็อยู่ในเกณฑ์คนไร้บ้านเหมือนกันนะมานอนในรถเนี่ยดูดิโอ้นะนี่เป็นที่ผ้านะครับเนี่ยดูๆนะปณิธานของเขานะชูมานีจากความเชื่อที่ว่าในสังคมเราจะมีสิ่งมีค่าอยู่รอบตัวเสมอแค่เราช่วยขัดเกลาเชียร์ในมณีเหล่านั้นการมองเห็นและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาคือการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมนี่นะคือซักผ้านะแต่ผมไม่รู้ก็ซักผ้าฟรีเปล่าวะหรือเสียเงินก็ถามหน่อยป้าโทษนะครับอันนี้ซักผ้านี่ต้องหยอดเหรียญหรือว่าฟรีอะฟรีซักคนไร้บ้านค่ะดูแลคนไร้บ้านใช่ไหมครับ30คิวค่ะอ๋อเหรอครับฟรีหมดเอาผ้ามาอย่างเดียวเอาผ้ามาอย่างเดียวค่ะโอ้ดีมากเลยครับผมเพิ่งเห็นอ๋อขอบคุณครับทำมาเป็นปีอ๋อคิวละ30ใช่ป่ะคิวละ30คนไม่คิวละวันละ30คิวอ๋อขอบคุณมากครับมากครับอ๋อนี่นะเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเขาเนี่ยวันละ30คิวอันนี้เฉพาะคนไร้บ้านนะเพื่อนอันนี้สังคมพัฒนาสังคมกรุงเทพนะครับเนี่ยโอ้เจ๋วว่าคือเนี่ยเห็นป่ะถ้าเราไม่ลงมาเดินเราไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเขามีแบบนี้ด้วยนะคนกรุงเทพแท้ๆเลยนะเพื่อนเลยผมไปอยู่ตรงไหนวะตอนนี้เป็นจุดอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์นะก็ศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนะนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพก็อยากไปไหนตรงไหนหรือว่าไปไม่ถูกถามเขาได้นะผมว่านะผมก็ไม่เคยเข้าไปศึกษาเขาหรอกไม่เอาเราไม่เข้าไปนะแค่อยากรู้เป็นยังไงเนี่ยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเออว่ะโหเจ๋งมากๆเลยเพื่อนเห็นปะเออนะนี่ตรงนี้เห็นนะอยู่บริเวณนี้ครับใต้สะพานพระปิ่นเกล้านะโอเคครับ